พวกเราวงจิตตะครับก็เราได้รับเกียรติจากพี่ยุ้ยนะฮะมาเล่นเป็นวงเปิดในงานสุดสักราแล้วก็คือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นแบบงานดนตรีทั่วไปที่ยุ้ยเขาเคยไปเล่นนะฮะตามที่เป็นต่างแต่คือพอมาดูแล้วมันคืองานศิลปะแบบใหม่ performance art แล้วก็มันรวมแนวคิดรวมประสบการณ์ของทุกคนที่เขาได้ไปเจอมาเหมือนกับเป็นการร้อยทุกอย่างแล้วก็มันเป็นเรื่องราวเดียวกันแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบมีพลังเพราะว่าทุกคนเป็นคนเก่งมากคือสัมผัสได้เลยว่าพลังที่มันอบอวลอยู่ในห้องนี้มันแรงมากเราก็ชอบมากไม่เคยเจองานแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าสุขมากที่ได้มา